ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลก็เมตตาลิงก์สัญญาณให้ทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันแม่ค่ะญาติธรรมสำหรับท่านที่ยังมีแม่อยู่ก็อย่าลืมนะคะต้องไปหลายคนคิดไม่ถึงว่าเพียงแค่เสียงโทรศัพท์หรือการเดินทางไปหา ถึงเราจะไม่มีอะไรไปให้แม่เลยเนี่ยเพียงแค่เราไปกอดแม่เราไปกราบแม่เราเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในหัวใจระหว่างเรากับแม่เราเนี่ยมันคือกุศลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยากแต่มันก็ง่ายกว่าการรักษาใจให้มีสติและมีปัญญานะพูดแล้วงงไหมคะการรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยมันสามารถที่จะทำกิจกรรมได้เยอะมากเพราะว่ากุศลบางทีเนี่ยมันมีอยู่สองแบบกุศลเนี่ยประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะสวัสดีวันแม่ค่ะพี่ต๋อมนะคะวันนี้เป็นวันแม่ค่ะนะคะเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จก็ยังไปไม่ได้จัดรายการเสร็จต้องถวายความรู้ธรรมศึกษากับนักธรรมตีก่อนแล้วก็จะไปหาแม่เหมือนกันนะคะเตรียมตัวจะไปกราบแม่ก็โชคดีที่แม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆไม่งั้นก็โอกาสที่จะเจอกันมันก็ยากแล้วท่านก็อายุเยอะขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนที่สูงอายุเนี่ยก็ต้องการกำลังใจนะคะต้องการกำลังใจที่ดีก็ความจริงเนี่ยก็ติดอยู่กับน้องชายนะคะก็อยากจะพามาอยู่วัดมากกว่านะความจริงอยากจะให้อยู่วัดมากกว่าโดยเจตนาตัวเองอยากให้อยู่วัดแต่ถ้าเกิดท่านไม่อยากอยู่วัดเราก็บังคับกันไม่ได้ จะได้ดูแลกันแล้วก็การอยู่วัดเนี่ยมันทำให้จิตเป็นกุศลได้ง่ายแต่อยู่ที่เราชอบด้วยแหละอย่างคนบางคนเนี่ยจิตเขาไม่ได้มีความศรัทธาในพระอย่างเงี้ยเจอพระขึ้นมาบางทีก็ดูถูกพระจับผิดพระก็เลยกลายเป็นอกุศลซะแทนอันนี้มันก็น่ากลัวกว่านะคะเขาบอกว่าลูกเนี่ยนะลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกทำไมพ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าท่านให้กำเนิดเรามาจึงมีพระคุณกับเรามากพ่อแม่ของใครก็มีพระคุณกับคนนั้นอาจจะเป็นศัตรูกับคนอื่นอาจจะไม่ดีกับใครก็แล้วแต่สำหรับลูกเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของเราสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สุริยาขอให้มีความสุขมากๆนะคะในวันแม่ค่ะทีนี้พอเราทำความดีกับแม่เราเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์มากค่ะเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณคือในหลักของการทำทานเนี่ยมีอยู่3อย่างคือ1ผู้ให้กับผู้รับมันต้องคู่กันการทำทานขาดผู้ให้กับผู้รับไม่ได้ต้องมีผู้ให้กับผู้รับส่วนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีผู้รับมันมีแต่ตัวเราที่จะต้องฝึกตัวเองแต่การทำทานเนี่ยมันต้องมีผู้ให้กับผู้รับแล้วก็ทานบริสุทธิ์ทีนี้เนี่ยถ้าผู้รับเนี่ยมีพระคุณกับเรามากบางคนก็สับสนค่ะท่านญาติธรรมเอาไปตีกันเอาไปตีกันตรงไหนรู้ป่ะคะก็พ่อแม่ตัวเองอ่ะ
มันก็เลยกลายเป็นว่ามีคำถามนี้อยู่ค่ะมีศิษย์กรรมฐานอยู่ท่านหนึ่งถามคำถามนี้มาว่าอาจารย์เรายังไม่ทำบุญอย่างอื่นได้ไหมตอนนี้เราเอาแต่พ่อแม่เราอย่างเดียวได้ไหมถ้าเราเอาพ่อแม่เราอย่างเดียวเนี่ยมันจะดีไหมใช่หรือเปล่าคิดถูกไหมศิษย์กรรมฐานถามมาแบบนั้นเราก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยมันมีวิธีการเนี่ยเยอะมากเลยในโลกใบนี้หรือในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญคืออะไรบุญคือการทำความดีที่มีผลต่อการกำจัดกิเลสในใจอันนี้คือบุญแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นแต่ในเวลาเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าถึงเราจะเอาใจพ่อแม่เราขนาดไหนก็แล้วแต่ปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีต่อชุมชนมีต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันมีผลต่อความอบอุ่นในครอบครัวนะไม่ใช่เราเอาแต่บ้านเราบ้านเดียวแล้วถึงเวลาเนี่ยสังคมรังเกียจบ้านเราเราเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ไม่มีใครเอาเราครอบครัวเราก็หาความสุขไม่ได้ในเมื่อครอบครัวเราหาความสุขไม่ได้ทั้งครอบครัวมันจะอบอุ่นได้ไงมันก็ไม่อบอุ่นกลับมารวมตัวกันน่ะนึกถึงผู้อพยพค่ะผู้อพยพที่หนีภัยสงครามครอบครัวไหนที่เห็นแก่ตัวครอบครัวไหนที่เอาแต่ความสุขส่วนตัวของตัวเองเนี่ยจริงๆนะมันเหมือนจะมีความสุขนะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมองเหมือนกับผู้อพยพหนีภัยสงครามก็คือเหมือนกับไปรวมตัวกันเอาตัวรอดอะค่ะใครจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจละหนีระเบิดหนีความทุกข์มาเอาละเอาแต่พวกเราอย่างเดียวแล้วบางทีเนี่ยเขาก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันในความที่ว่าบางคนมันมีบางคนนะคะต้องบอกอย่างนั้นว่าการเมื่อเราประสบกับความทุกข์เนี่ยคนเราเนี่ยในโลกใบนี้มันมุมมองไม่เหมือนกันบางครอบครัวเนี่ยประสบกับปัญหามากๆเนี่ยไม่เอาคนอื่นอย่างเหมือนกับผู้ที่ประสบภัยสงครามเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของคนที่เสียสละกับคนที่เห็นแก่ตัวบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องแย่งกันกับคนอื่นแต่อีกคนนึงกับมองว่าเฮ้ยฉันลำบากก็จริงแต่ฉันพอที่จะเสียสละได้นะคือเขาสามารถที่จะสร้างบุญในช่วงเวลาของคนอื่นลำบากเขาใช้โอกาสใช้วิกฤตเนี่ยเขาสร้างวิกฤตให้มันเป็นโอกาสอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถที่จะสร้างวิกฤตของการถูกภัยสงครามหรือการถูกดูถูกการถูกเหยียดหยามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นบุญได้มันเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาเขาทำกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเฉพาะครอบครัวเราได้ไหมได้ถ้าเราเอาเฉพาะครอบครัวเราอะมันได้อยู่แต่ว่าถามว่าเราต้องการความสุขที่เกิดขึ้นทางใจแบบพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเราต้องการแบบนี้ไม่ได้เราเอาแต่พ่อแม่เราอย่างเดียวเนี่ยมันมีแต่อัตตามันมีแต่อัตตาของเราตัวเราพ่อแม่เรามันจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวถึงเราจะบอกว่าเรารักพ่อแม่ก็เถอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติน่ากลัวอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันจะเติบโตเร็วมากมันจะไม่อยู่แค่ว่าเรารักครอบครัวพอเรารักครอบครัวสักพักนึงเนี่ยในเมื่อมันไม่ได้มีการเสียสละค่ะหรือความรักที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเริ่มมีความยึดสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ละอะค่ะมันมีตัวตนของเรามันมีพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยที่เราจะอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเราต้องออกมาฝึกฝนจิตใจแล้วนอกจากว่าเราจะให้สิ่งของให้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อพ่อแม่แล้วเนี่ยอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณมุ้ยนะคะนอกจากว่าเราเนี่ยจะทำให้เป็นประโยชน์สิ่งของต่างๆที่ประโยชน์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยตอบแทนพระคุณพ่อแม่โดยการถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาเนี่ยทำให้ท่านมีศรัทธา
เมื่อก่อนเองก็คิดอย่างนี้แล้วค่ะแต่ว่ามันผิดวิธีนะคะมันผิดวิธีก็คือคิดว่าทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศีลที่มีศีลเนี่ยพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยแม้กระทั่งท่านมีพระคุณกับเราเนี่ยเรานำพ่อแม่เนี่ยมาตั้งไว้บนบ่าทั้งสองข้างแล้วให้ท่านเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราตลอดชีวิตเนี่ยก็ยังตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้พ่อแม่ของเราเนี่ยไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานั่นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณสูงสุดละเมื่อก่อนตัวเองก็มันจะทำยังไงอะพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่คนที่เราจะสอนได้มันยากเพราะฉะนั้นอุบายต่างๆที่เราจะต้องใช้กับพ่อแม่เนี่ยมันจะยากมากกว่ายากมากกว่าการที่เราจะไปอย่างเราเป็นอาจารย์เนี้ยเราได้รับเครดิตเราทำแล้วมีประสบการณ์คนอื่นยอมรับเราเราพูดเขาก็ฟังเราแต่พ่อแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่จะฟังตลอดว่าเราเป็นลูกขัดใจไม่ได้ถ้าขัดใจปุ๊บไม่พอใจไม่พอใจปุ๊บปฏิเสธต่อต้านไม่ฟังนี่คือสิ่งที่ยากมากสำหรับคนที่เป็นลูกแล้วจะตอบแทนบุญคุณลักษณะแบบนี้สวัสดีค่ะคุณเป้ามันจะยากมากในการที่เราจะตอบแทนบุญคุณแบบนี้คิดอันก่อนอันแรกเลยนะคะถ้าเราจะตอบแทนเนี่ยเมื่อก่อนนึกถึงพระนางมัลลิกาฟังเทศนะคะอ่านหนังสือของวัดยานวาท่านเจ้าคุณวิราชที่เขียนหนังสือกัมมทีปนีค่ะกัมมทีปนีที่เป็นเล่มๆที่เป็นชุดอะค่ะก็อ่านหนังสือของท่านแล้วก็มีเล่มเล็กๆอยู่เล่มนึงไปได้มาจากที่ไหนจำไม่ได้ค่ะแล้วมาอ่านท่านอธิบายเป็นสภาวะธรรมของพระอภิธรรมท่านอธิบายไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าพระนางมาริกาท่านอธิบายเรื่องของพระนางมาริกาว่าพระนางมาริกาเนี่ยท่านทำบุญเยอะมากอะท่านทำบุญเยอะมากแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อท่านสิ้นพระชนพระนางมาริกาสิ้นพระชนไปปรากฏว่าไปตกนรกทั้งที่ทำบุญเยอะเพราะว่าไปทำบาปไปด้วยจิตมันเป็นหน่วงอารมณ์บาปอะค่ะพอจิตมันเป็นหน่วงอารมณ์บาปปุ๊บก็ทำให้ตกนรกโอ้โหชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะตกนรกเลยพอตกนรกปุ๊บเนี่ยพระนางมาริกาเองเนี่ยก็ไปเห็นแสงไฟในนรกเนี่ยจิตเนี่ยทำให้นึกถึงพระเยอะๆที่พระนางเนี่ยใส่บาตรอยู่เป็นประจำจิตนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากสัตว์นรกอะค่ะเป็นจิตของเทวดาจิตเป็นกุศลนะคะไปเกิดบนสวรรค์เราก็เอาละเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความเก่งไม่ได้มีอะไรแหละแต่เทคนิคอันเนี้ยมันใช้ได้เลยนะคิดในใจตอนนั้นจำได้ว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกในชีวิตนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาตอนนั้นอายุก็ยังไม่30เลยค่ะแต่ว่าอ่านเรื่องนี้มาก่อนแล้วจำได้ไปเห็นพระอะค่ะพระท่านมาปฏิบัติสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กค่ะไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีสื่อต่างๆมีแต่วิทยุโทรทัศน์ก็ไปเห็นบรรยากาศโอ้โหท่านยติธรรมคะพระที่มาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยประมาณ 2,500 รูปได้เกือบ 3,000 รูปอ่ะไปมาๆนะเข้าออกสถิติก็ไม่แน่นอนก็มาเกือบ 3,000 รูปค่ะมาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเห็นแล้วเกิดมาแบบเราไม่เคยเห็นนะคะคือพระเยอะๆเป็นพันๆเนี่ยเคยเห็นงานรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ว่าพระที่มาปักกฎเป็นพันๆ 2-3,000 เนี่ยมันหายากมากคือพระถ้ามาปักกฎปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะเต็มไปหมดเลยเพิ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ต่างคนต่างวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมจัดงานกันแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กส่งงานอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสือจากเถรสมาคมขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ทั่วประเทศ
มารวมตัวกันที่พุทธมณฑลเพื่อที่จะปฏิบัติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยก่อนเห็นพระแล้วเราชื่นใจแบบว่าโอ้พระเยอะมากเลยอันดับแรกเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คิดก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอานมสักลังนึงปัจจัยก็ไม่เยอะค่ะนมสักลังนึงมาถวายพระซึ่งพระในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอยู่2มีอยู่หลายแบบอย่างเช่นจริงๆแล้วถามว่านมเนี่ยได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้รับความอนุญาตอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในวัดที่เขาเรียกวัดบ้านนะคะก็ยังนมกล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังฉันกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราอย่าเอาจิตของเราเป็นอคติค่ะเราเองเรายังทำไม่ได้เลยสำหรับตัวเองเนี่ยอะไรที่เรายังทำไม่ได้ขนาดท่านเนี่ยเราอย่าไปดูถูกคือเราชอบจับผิดคนอื่นทั้งๆที่เราเองก็ทำไม่ได้เขาทำดีกว่าเราด้วยซ้ำแต่เรายังไปจับผิดคนที่เขาทำดีกว่าเนี่ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันตกต่ำมากอย่างเช่นเราไปจับผิดพระเนี่ยเราทำอย่างพระไม่ได้นะคะบางคนอ่ะท่านก็ไม่ได้ฉันข้าวเย็นอย่างเงี้ยพอนมปุ๊บไม่นับถือฉันนมไม่นับถือรับเงินอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าอันเนี้ยท่านรับอันเนี้ยท่านดื่มอาจจะเคร่งน้อยกว่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าให้จิตใจของเรามันตกต่ำขนาดไปดูถูกคนอื่นต้องฝึกจิตนะคะจิตที่มันตกต่ำคือจิตที่มันดูถูกคนอื่นนั่นแหละคนที่เราดูถูกว่าเขาต่ำเนี่ยเราต่ำกว่าเขาเพราะเราไปดูถูกเขาต้องระวังจิตใจนิดนึงนะคะทีนี้ก็คิดอยู่ว่าจะเอานมสักลังนึงเนี่ยไปถวายพระ 3,000 กว่ารูปนะคะแต่ว่าจะถวายนมลังเดียวเพราะปัจจัยไม่เยอะตั้งใจอย่างนั้นทีนี้ก็ไปบอกคนค่ะไม่รู้ว่าเทวดาบอกต่อหรืออะไรเกิดขึ้นมาตัวเองงงเรื่องตัวเองอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลยค่ะก็ไปบอกต่อไปบอกเขาว่าเนี่ยร่วมบุญกันไหมเดี๋ยวจะเอานมเนี่ยไปถวายพระสักลังนึงใครจะร่วมบุญกันเนี่ยก็ไปหรือถ้าได้มากกว่านั้นก็ได้เลยเอามาก็ได้อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคนเราตอนนั้นอยู่ที่ในวัดคนเอาเงินมาให้เยอะมากค่ะคนนู้นก็ฝากหน่อยร่วมด้วยคนนั้นก็ฝากทั้งที่เราไม่ได้บอกใครเลยเราบอกไปคนเดียวเองนะคนนั้นก็ร่วมด้วยคนนี้ก็ร่วมด้วยคนนั้นก็ร่วมด้วยคนนี้ก็ร่วมด้วยเยอะมากค่ะได้เงินเยอะเป็นหลักหมื่นเงินเป็นหมื่นละไม่นมละคิดในใจไม่นมละทำน้ำปานะดีกว่าเราจะได้ถวายพระได้ทั้งหมดเป็น 2-3,000 รูปอะไรเงี้ยก็ไปซื้อไปตลาดไปซื้อกระเจี๊ยบไปซื้อกาแฟไปซื้อชาดำเย็นอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อในตลาดก็ช่วยมาอีกให้มาอีกค่ะนอกจากเราซื้อแล้วเขาก็ช่วยมาอีกแล้วก็เลยมาต้มน้ำแล้วก็ตั้งเป็นซุ้มน้ำปานะเขาจะมีโรงตั้งไว้แล้วค่ะเป็นโรงทานอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปตั้งตรงไหนก็ทำโรงทานเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเลี้ยงได้แบบว่าถวายพระได้เยอะมากอะค่ะพอเราถวายได้เยอะเนี่ยพระท่านก็มากันเยอะมันปลื้มใจมากเลยมันอิ่มใจมากเลยค่ะคนก็ไปช่วยกันเยอะหลายคนคนก็มาช่วยกันอะไรกันนะคะพอพระท่านมารับเยอะๆเนี่ยพระสองสามพันนะคะพี่สุริยามากันสิ่งแรกที่นึกถึงคือใครรู้ป่ะคะพ่อกับแม่นึกถึงพ่อกับแม่ค่ะโอ้ยอยากให้พ่อแม่เห็นแบบเนี้ยอยากให้จิตใจของพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นบุญนี่แหละบุญคือไม่มีปัญญาที่จะไปสอนให้พ่อแม่มีศีลไม่มีศีลเห็นกรรมไม่เห็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันยากแล้วเราเอาสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดก็คือเห็นแบบนี้แหละค่ะได้บุญแน่นอนคิดถึงขนาดว่าต้องขออภัยนะคะคิดถึงขนาดว่าถ้าวันไหนพ่อของเราจะต้องเสียแม่ของเราจะต้องไปทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยลูกก็ต้องไปทีหลังแต่ถ้าเกิดมันผิดเหตุปัจจัยลูกอาจจะไปก่อนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่เหตุว่าคิดว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยจะต้องเสียชีวิตเนี่ยถ้าพ่อแม่เรานึกถึงบุญอะไรไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าบุญอันนี้นึกถึงง่ายที่สุดเลยมันเป็นภาพที่หาดูไม่ได้อะพระเยอะๆขนาดเนี้ย
หาดูไม่ได้ขอบคุณครับพี่ต๋อมก็เลยไปชวนพ่อกับแม่พ่อกับแม่เนี่ยชวนมาถือศีลอะไรเงี้ยไม่เอานะคะแต่ถ้าเกิดไปเงี้ยไปเป็นเจ้าภาพไปหาบางทีก็ไปหาวัดหาอะไรจองพระประธานให้พ่อแม่ไปช่วยคือมันเป็นสิ่งที่ทำได้อะค่ะแต่อะไรที่แกทำไม่ได้เราก็จะไม่ไปฝืนเขาอะไรเงี้ยก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าป๋าไปทำบุญกันไปถวายน้ำปานะเริ่มต้นคือเอาถวายน้ำปานะก่อนใหญ่เขาเห็นพระก่อนนะคะก็ป๋าก็มาด้วยเอาน้ำปานะมาอะไรมาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยขายของในโรงพยาบาลรามาอยู่แล้วค่ะร้านน้ำปานะอะไรก็สนิทร้านน้ำก็สนิทกันอ่ะก็เอาไปก่อนวันแรกเอาไปตอนเย็นพาไปตอนเย็นไปที่พุทธมณฑลพ่อเห็นเท่านั้นแหละค่ะคืองานเลยมี7วันตอนนั้นยังไม่ถึงวันพ่อดีงานนี่มี7วันไปตอนเย็นปรากฏว่าโหเขาดีใจกันมากเห็นแทบน้ำตาไหลเลยค่ะพ่อกับแม่เนี่ยแบบดีใจมากโหพระเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เห็นว่าเขากำลังปิติอยู่เราก็เลยชวนต่อว่าป๋าเราเอาข้าวหมูแดะเราตอนนั้นจะได้ว่าข้าวขาหมูป๋าเราเอาข้าวขาหมูไปเลี้ยงพระไหมวันพ่อทำบุญให้ในหลวงด้วยชวนเอาป๋าก็เอาด้วยปีแรกก็วันพ่อเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะถวายน้ำปานะแล้วก็รวมทั้งข้าวหมูแดงไอ้ข้าวขาหมูแล้วก็อยู่ตลอดทั้งวันตอนเย็นบอกพ่ออยู่ทั้งวันเลยนะทำบุญให้ในหลวงพระก็มาถึงเราเนี่ยหลายรอบมากค่ะทั้งรอบถวายเพลรอบบ่ายทำวัดเสร็จรอบเย็นไม่ไปไหนค่ะจนยืนจุดเทียนชัยที่พุทธมณฑลนั่นแหละทุกปีทำแบบนั้นยาวนานมากเป็น20ปีเลยค่ะแต่หลังจากนั้นมาเราก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมั่งอะไรมั่งโรงทานเราใหญ่มากที่พุทธมณฑลจนเจ้าหน้าที่เองในพุทธมณฑลก็รู้จักกับพ่อดีก็ไปกันจนสนิทอะค่ะไปจนสนิทไปทุกปีไม่เคยขาดเลยนะคะก็คิดว่าภาพเนี้ยถึงพ่อเราเนี่ยจะไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมกับเขาแต่อย่างน้อยๆก็มีภาพพระเยอะๆแต่พระปีหลังๆก็น้อยลงมาเป็นแบบหลักพันกว่าๆไม่ใช่ 2,000 3,000 เหมือนแรกๆนะคะเชื่อหรือเปล่าคะว่าวันก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตน่ะวันก่อนที่ป๋าจะเสียชีวิตเนี่ยอยากจะบอกกับทุกท่านว่ามีอะไรที่เป็นบุญแล้วเป็นภาพประทับใจเนี่ยพาท่านทำก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยตัวเองพาทำเยอะมากค่ะไปจองพระประธานให้ท่านทำนู่นทำนี่ทำนั่นหาเรื่องทำอะค่ะพอวันที่ท่านจะเสียเนี่ยชวนคุยป๋าจำได้ไหมวันนั้นน่ะเราไปพุทธมณฑลกันอ่ะพระเยอะๆแต่ก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเล่าเรื่องพระที่เจ้าของไปทำบุญมาพุทธมณฑลแล้วไปซื้อพระประธานมาเนี่ยองค์ละเท่าไหร่จำได้ไหมว่างานที่ไปถวายพระประธานที่มุกดาหารเนี่ยป๋าซื้ออะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คุยเรื่องบุญเก่าๆที่เคยทำกันมาค่ะก็พยายามคือจริงๆแล้วนะพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตัดว่าพ่อแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลน่ะพ่อแม่ที่ไม่เคยมีศรัทธาให้มีศรัทธาเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกขังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้กับพ่อแม่ให้มันดีกว่าเดิมค่ะท่านยติธรรมอย่าไปบังคับให้ท่านเป็นอย่างที่เราต้องการเราต้องดูฐานท่านว่าท่านฐานของท่านอยู่จุดไหนถ้าท่านขยับได้สูงกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเราทำดีที่สุดละอย่าไปคาดหวังซะจนเราเนี่ยเป็นทุกข์มันจะไม่ได้บุญความเครียดเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเป็นสุขเลยค่ะก็คิดอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกเนี่ยจะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้เนี่ยก็คือบุญเราเนี่ยเคยอธิษฐานเอาไว้นะคะว่าเราเนี่ยเจอกับพ่อแม่ชาตินี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีพ่อแม่มาเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเราก็มีพ่อแม่มาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีการพัดพากจากพ่อแม่ของเราเนี่ยมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติละแล้วพ่อแม่เราชาตินี้เองเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องได้เจอกับท่านอีกหรือเปล่าแล้วเราจะต้องมาเจอกันยังไงกันได้อีก
ครั้งนี้ที่เราเจอกันเนี่ยท่านญาติธรรมคะการเจอกันในชาตินึงเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลเราไม่รู้เลยว่าใครไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่อย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราเจอกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกหรือเปล่าแม้กระทั่งความเป็นเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยกันก็จริงอะแต่ว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกันเราไม่เจอกันก็ยังได้เลยมันต่างคนต่างอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เจอกันเนี่ยพึงมอบแต่สิ่งดีๆให้กันและกันปรารถนาสิ่งดีๆให้กันและกันมันคือการฝึกใจของเราเราต้องคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีใจที่อยากจะได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้ดีเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบอยากได้ดีและพัฒนาตัวเองกับอยากได้ดีและทำความชั่วคือทำร้ายคนอื่นเราจะเลือกเป็นคนอยากได้ดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปกับอยากได้ดีกับทำให้ตัวเองตกต่ำมันมีอยู่สองอย่างเป็นแบบนี้ทีนี้ตัวเองก็เลยคิดอยู่เสมอว่าของขวัญที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราเนี่ยจะมอบให้กับพ่อแม่เราได้เนี่ยก็คือบุญค่ะเราเนี่ยส่งพ่อแม่ได้แค่เตียงโรงพยาบาลนะยังมีโอกาสยังมีบุญเชื่อหรือเปล่าคะว่าวันที่ตอนนั้นตัวเองกลับมาจากนอร์เวย์พอดีตอนที่อยู่นอร์เวย์เนี่ยพ่อเป็นโควิดกับแม่พ่อเป็นโควิดกับแม่น้องโทรมาบอกโอ้โหไม่สบายใจเลยค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็วางใจเป็นปกติพ่อเป็นโควิดคิดอยู่ในใจแบบยังไงอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะบินกลับไม่ทันแค่บินกลับก็เป็น10ชั่วโมงแล้วอะไม่ทันยังไงก็ไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ทางนั้นก็ไม่บอกอะไรแล้วบอกไม่เป็นไรปรากฏว่าพอบินมาถึงเมืองไทยอะแล้วก็แปลกมากเลยปกติเนี่ยโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยก็ปิดทีนี้บินมาเนี่ยปกติเนี่ยโทรศัพท์ถ้าเราบินจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ปิดโทรศัพท์อะไรแล้วก็ไม่ได้ปิดพอเครื่องบินเนี่ยมันบินมาจนถึงเข้าน่านฟ้าไทยอะค่ะสัญญาณโทรศัพท์มันก็เข้ามาตอนที่จะลงเครื่องเห็นเบอร์โทรศัพท์น้องขึ้นมาไม่สบายใจแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยน้องบอกว่าหมอจะปรึกษาให้ลูกเนี่ยอนุญาตช่วยเรื่องของต่อท่อหายใจเพราะว่าพ่อเนี่ยโควิดเนี่ยลงปอดช่วยหายใจช่วยเครื่องช่วยหายใจเราคิดในใจไม่เอาเครื่องช่วยหายใจทรมานแล้วแกก็ไม่ได้ฝึกกรรมฐานมาถ้าแกทรมานแล้วแกต้องหงุดหงิดไม่ดียังไงก็ไม่ดีไปไม่ดีแน่ถ้าไปก็ไปไม่ดีคิดในใจว่าแกไม่ได้ฝึกกรรมฐานมายังไงแกทำใจไม่ได้แน่เลยเครื่องเนี่ยขนาดสายยางเล็กๆน้อยๆติดตามมือตามอะไรยังดึงออกเลยหงุดหงิดความหงุดหงิดมันคือโทสะค่ะเราก็เรียนมาเราก็ปฏิบัติธรรมมาเราก็รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะทีนี้ก็ปรากฏว่าหมอก็คุยเองเลยค่ะคราวนี้น้องบอกเดี๋ยวหมอจะคุยเองว่ายังไงเราบอกว่าไม่อ่ะทีนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันมีช่วงโควิดมันต้องตรวจต้องจองโรงแรมจองอะไรอีกต้องตรวจอีกแต่ว่าเขาบอกถ้าไม่เป็นแล้วกลับได้เลยแต่ถ้าจะอยู่ต่อเขาก็จะกักตัวไว้หนึ่งวันอะไรเงี้ยเราก็เลยโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะก็รอผลการตรวจอีกนะคะอีกประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันรอผลการตรวจแล้วก็กลับจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของคุณหมอสมชายค่ะก็เป็นโควิดเหมือนกันพร้อมกันเลยโอ้โหเราก็คิดถึงคุณพ่อของคุณหมอก็เป็นคุณพ่อเราก็เป็นพร้อมกันเลยค่ะลุ้นโอ้โหทำไมจังหวะมันเป็นแบบนั้นแต่พอเรากลับไปเนี่ยหมอก็บอกว่าพ่อเราเนี่ยปลอดภัยแล้วตรงของคุณหมอสมชายเนี่ยท่านก็เสียคุณพ่อไปคุณหมอบอกว่าไม่ได้เข้าไปแล้วก็โอ้โหสะเทือนใจแทนนะคะแล้วก็นึกถึงเราบอกโอ้โหถ้าเราไม่ได้เข้าไปแบบนั้นเราก็คิดเหมือนกันนะคะก็คิดสะเทือนใจแทนเลยค่ะก็ยังบอกคุณหมอแบบสะเทือนใจแทนอ่ะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันทำให้เราคิดเลยค่ะว่า
ยังไงยังไงเนี่ยขอโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยได้อยู่กับพ่อได้เจอขอให้ได้เจอนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังพูดถึงเรื่องบุญคุยให้เป็นกุศลได้อะไรได้มันเป็นโอกาสของลูกอะค่ะนะคะที่จะให้กับพ่อแม่คือการสูญเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นลูกเองทุกคนนะคะรุ่นเดียวกันเนี่ยความรู้สึกอันนี้มันจะมาหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะให้พ่อกับแม่ได้เนี่ยคิดเลยนะคะว่าคือบุญเท่านั้นเราส่งพ่อได้แค่เตียงค่ะแค่เตียงไปโรงพยาบาลเราส่งท่านต่อไปไม่ได้บางคนบอกว่าส่งพ่อแม่ได้แค่เชิงตะกอนไม่ใช่เชิงตะกอนค่ะเชิงตะกอนมันไม่ได้ส่งแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วเรามีโอกาสส่งได้แค่เตียงโรงพยาบาลสำหรับตัวเองนะคะเตียงโรงพยาบาลส่งไม่ได้นอนหลายคืนเหมือนกันนะคะตอนที่ส่งพ่อเผลอหลับด้วยนะคะมีเผลอหลับไปหน่อยนึงพอเผลอหลับปุ๊บรู้สึกว่าแต่ว่าค่าของเต้นหัวใจเนี่ยก็อ่อนมากแล้วแต่เราก็เพียมากเหมือนกันพ่อก็แบบอ่อนลงแล้วแล้วก็สวดมนต์แล้วเผลอแล้วค่ะจนตอนหลังใช้วิธียืนนะคะไม่นั่งเลยเพราะถ้านั่งแล้วมันจะหลับใช้วิธียืนค่ะตอนนี้พ่อเสียก็ยืนตลอดเลยใช้วิธีการยืนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้านั่งไม่ได้นั่งแล้วง่วงนอนมากยืนแล้วก็สวดมนต์แล้วท่านก็ไปอันเนี้ยคือเราส่งได้แค่เตียงคนไข้หรือเตียงที่ท่านจะต้องเสียชีวิตแต่สิ่งที่จะตามท่านไปได้เชื่อไหมคะว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลหรือคุณหมอที่โรงพยาบาลก็เป็นห่วงมากเลยเขาเป็นห่วงเรามากเลยเขาคิดว่าเราเนี่ยจะต้องช็อกแน่ๆเลยหรือจะต้องเป็นอะไรไปแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากทรงเราแล้วเนี่ยเราน่าจะแบบว่าเป็นห่วงพ่อเป็นอะไรอะไรเอาวอนพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูทรงเราเป็นยังไงเพราะเราต้องสวดมนต์ทั้งจับพ่อไว้อะไรเงี้ยสารพัดแต่พอพ่อเสียไปปุ๊บเนี่ยตัวเองก็เลยหันไปหาพยาบาลว่าพี่จะต้องทำยังไงต่อพ่อพี่ไปแล้วเขาก็งงพยาบาลเขาก็งงว่าพี่สติดีมากเลยนะเขาบอกเราก็ขอบคุณค่ะแล้วพี่ต้องทำอะไรบ้างก็เลยถามเขาทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยจบลงแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยจบลงไปแล้วแต่ต่อจากนั้นที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือมันเป็นหน้าที่ของบุญค่ะบุญที่เราพาพ่อกับแม่เราทำบุญมาตลอดชีวิตนั่นแหละมันจะเป็นหน้าที่ของบุญที่เราทำกับพ่อแม่เราแล้วจะตามไปส่งจะตามไปรักษาพ่อแม่ของเราต่อถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยเราพาพ่อแม่เราทำทานมาดีเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะไม่อดอยากถ้าเราพาพ่อแม่เรารักษาศีลดีเนี่ยท่านก็จะเกิดมาในตระกูลเกิดมาในสิ่งแวดล้อมเกิดมาในสถานที่ที่ดีๆอันนี้แหละค่ะคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราที่เราสามารถทำได้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับท่านอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งที่มันจะตามไปได้เนี่ยตามดูแลคุ้มครองพ่อแม่เราไปได้เนี่ยในเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดยังมีอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยบุญที่เราพาพ่อแม่เราทำเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราเนี่ยให้กับพ่อแม่เราได้เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยอย่างวันเนี้ยค่ะเนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ความจริงแล้วเนี่ยเทพบุตรพุทธมารดาเนี่ยไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ด้วยความที่ว่ามีเทวดาอีกมากมายเหลือเกินที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดุสิตได้พระพุทธองค์เนี่ยจึงเลือกที่จะทรงแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เชิญเทพบุตรพุทธมารดาเนี่ยมาเป็นประธานในการฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึง
จากเชิญมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นต้นแบบของเราในหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่พระองค์สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ตัวเองชอบจะดูในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องเอาอินตัวเองเนี่ยเข้าไปสถานการณ์จริงให้ได้ค่ะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะสร้างความดีแต่จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้เนี่ยมันไม่ตรงกับมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะรวยอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีอำนาจเขาก็ดำเนินชีวิตเพื่อที่จะได้เกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวิธีการดำเนินชีวิตของเขาก็เป็นไปเพื่อสิ่งนี้แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิถีในการดำเนินชีวิตหรือเส้นทางที่เลือกจะทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาพระพุทธองค์เนี่ยในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยนะคะไม่ได้หวั่นไหวต่อการที่จะทวนกระแสโลกต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยทวนกระแสโลกมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ไม่เคยที่จะพาคนอื่นเนี่ยทวนกระแสนะสังเกตดูดีนะคะอย่างเช่นคนตาบอดมาขอดวงตาพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ให้ดวงตาคือสนับสนุนความต้องการของเขาหรือในครั้งที่พระโพธิสัตว์เห็นฤาษีท่านไม่ได้มีอาหารพระโพธิสัตว์ก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปในกองไฟที่เป็นกระต่ายเพื่อที่จะเป็นอาหารของนักบวชคือในพฤติกรรมหรือในการกระทำที่ทวนกระแสโลกเนี่ยแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อโลกต้องเป็นประโยชน์ต่อโลกนะคะเป็นประโยชน์ต่อโลกแต่ว่าอาจจะมีการกระทำที่ทวนกระแสโลกที่เราเองเนี่ยไม่เข้าใจเราเองเนี่ยเรามีจุดหมายครับบางคนนะเอ้ยอย่าไปทำเดี๋ยวเขาไม่รักเดี๋ยวไม่มีชื่อเสียงเดี๋ยวไม่ได้ตำแหน่งมันขัดลาภสักการะหรืออะไรก็แล้วแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกต้องการไงลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศมันอาจจะเป็นของที่เราปรารถนาแล้วเราเห็นคุณค่าของมันแต่สำหรับพระโพธิสัตว์เนี่ยคุณค่าของสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยคือการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือการฝึกใจให้มันพ้นจากกิเลสจุดหมายของพระโพธิสัตว์คือฝึกจิตให้มันมีพลังคือสร้างจิตให้มันมีบารมีเพื่อที่สะสมไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแต่เราเนี่ยเอาการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์บางทีเนี่ยคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะคะอยู่เรื่องนึงที่คิดอยู่ก็คือว่าต้องมีบ้างแหละคนที่ไปแนะนำพระโพธิสัตว์ให้ทำนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นล่ะอะไรเงี้ยต้องมีคนที่เห็นลาภสักการะเป็นใหญ่คนที่เห็นชื่อเสียงเป็นใหญ่คนที่เห็นความสุขทางโลกเป็นใหญ่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นช่องทางของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์อาจจะมีช่องทางที่อาจจะได้ดิบได้ดีนะคะในทางโลกแต่พระโพธิสัตว์ไม่เลือกที่จะได้ดีในทางโลกเราก็อาจจะแนะนำว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องได้แบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนาไม่ได้มีความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวนึกว่าเอ๊ะเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าเห็นพูดแต่แนวนี้ตลอดก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้แต่ว่าก็มีคนมาแนะนำอยู่ว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นน่ะลึกๆอยู่มันไม่ต้องการมีหลายอย่างที่เขาเห็นช่องทางให้กับเราถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเราจะได้แบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเราจะได้แบบนี้ฐานของเราเป็นแบบนี้เราน่าจะได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแ
ัวเองกับไม่มีความต้องการนะคะหลายครั้งที่มีคนแนะนำอะไรดีๆให้เนี่ยก็ต้องนึกขอบคุณความหวังดีของทุกคนเลยทุกท่านเลยที่หวังดีกับเราว่าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนึกถึงเขาว่าเขาอุตส่าห์คิดถึงเราดีๆอ่ะแต่ว่ามันกลับไม่ตรงคิดอยู่อย่างเดียวว่าทุกวันนี้นะคะคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงที่เราเจอคนทุกคนเนี่ยเราจะไม่ไปขัดไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวไม่ได้ลาบไม่ได้กลัวไม่ได้สักการะเราจะไม่ไปขัดหรือเราไม่อยากไปทวนกระแสหรือไปสร้างกรรมกับใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราอยากจะสร้างบารมีของเรามันต้องตั้งสติสูงมากทุกวันนี้การดำเนินชีวิตเนี่ยตั้งสติสูงเกือบ 100% ตลอดเวลาเพื่อที่จะฝึกจิตของเราเนี่ยแหละค่ะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปกระทบกับคนอื่นไม่ให้ไปก้าวก่ายวิถีชีวิตของใครเลยพยายามที่จะไม่ไปล่วงเกินไม่ไปก้าวก่ายชีวิตของใครแม้แต่นิดเดียวแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยวิถีทางที่เรากำลังดำเนินอยู่เรามีจุดหมายเหมือนกันถ้าใครมาล่วงเกินมาก้าวก่ายชีวิตของเราก็เป็นเพียงอุปสรรคเท่านั้นไม่ได้ยอมนะคะไม่ยอมต้องขออภัยด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็นเส้นทางชีวิตที่เราเลือกแล้วเนี่ยแล้วมาก้าวก่ายเราก็จะมีวิธีไปของเราต่อเราก็จะมีวิธีไปของเราต่ออาจจะไม่ได้ทำร้ายคนที่มาขัดขวางแต่ก็จะมีทางไปค่ะต้องบอกเลยถ้าภาษาปัจจุบันก็คุณหยุดเราไม่ได้นะกราบนมัสการเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าคุณหยุดเราไม่ได้ไม่ได้ท้านะคะคือบางทีเนี่ยทำความดีหลายอย่างอุปสรรคเยอะมากต้องบอกได้เลยค่ะว่ายิ่งที่เขาบอกว่ามันยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะหรือมันยิ่งปฏิบัติธรรมมายิ่งมากมันยิ่งหาคนเข้าใจยากเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนไม่เข้าใจว่ามันได้อะไรมันจะต้องทำแบบไม่มีคนเข้าใจเราอย่าไปหาความเข้าใจจากใครเพราะว่ามันจะเสียเวลาที่เราจะทำต้องบอกแบบนั้นเราจะไปหาความเข้าใจจากใครค่ะวันหนึ่งตัวเองมองพระพุทธเจ้ามองถึงพระอริยสาวกมองถึงพระอริยบุคคลว่าพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยที่ท่านเนี่ยทำสำเร็จมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเดียวกับจิตประเภทเดียวกับเราจะเข้าใจเราเองแต่วันที่เราเนี่ยยังสร้างบารมีอยู่เนี่ยอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามาให้เราฝึกค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเจอเยอะมากบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็หยุดเหมือนกันนะหยุดแต่ไม่ถอยไม่เคยถอยค่ะหยุดแต่ไม่ถอยหยุดคิดเมื่อเจออุปสรรคต่างๆเจอคนนินทาเจออะไรบางทีคนนินทาคนเดียวโดมิโน่ต่อไปอีกหลายๆคนสร้างความไม่เข้าใจกันอะไรกันเพื่อที่จะทำลายจุดหมายของเราให้เราทำต่อไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งสติค่ะตั้งสติมองว่าอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือดูใจของเราว่าเรามีความหวั่นไหวต่อสถานการณ์นั้นขนาดไหนไอ้ตรงที่มันได้ดูใจนี่แหละค่ะต้องนึกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นอุปสรรคคือคนจะเหมือนกับเราเรียนเราทำกับข้าวอ่ะเราทำกับข้าวถ้าเราไม่มีกระทะไม่มีเตาหลิวไม่มีวัตถุดิบเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยเราคงจะเก่งไม่ได้เราอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยเราไม่เก่งหรอกค่ะหรือถ้าเราเรียนช่างยนต์เราไม่มีคนที่คอยเราไม่มีรถยนต์ให้เราซ่อมเราคงไม่เก่งหรือถ้าเราเป็นหมอถ้าเราไม่มีเคสมาเยอะๆเราคงไม่มีความเข้าใจและความชำนาญ
เช่นเดียวกันคนที่สร้างบารมีเนี่ยถ้าไม่มีมารเนี่ยบารมีมันไม่เกิดคนที่เข้ามาทุกคนเนี่ยคือคนที่ทำให้เราเข้มแข็งค่ะแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะยอมแล้วก็จะสู้กับคนที่เป็นเข้ามาเป็นมารกับเราได้ไหมคำว่ามารเนี่ยตัวเองเคยพูดคำนี้ค่ะหลายคนก็ตกใจใครทำอาจารย์ทำวาวลีอะไรเงี้ยที่ตัวเองเคยโพสต์ว่าเราเป็นมารในสายตาของคนอื่นคำว่ามารในที่นี้เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือมารที่มันเป็นมารทั่วไปคนที่มีจุดหมายคนที่มีกิเลสเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจบางคนอยากจะมีชื่อเสียงบางคนอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีลาภสักการะแล้วไอ้คนที่มาขัดขวางหรือคนที่มาเป็นอุปสรรคอย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนที่ต้องการมีชื่อเสียงเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เขาเป็นอุปสรรคต่อเราเนี่ยเขาไม่ได้แข่งขันอะไรกับเราเลยแต่เขากลับเป็นที่รักมากกว่าเขามีคนชื่นชมกว่าเราก็มองว่าเขาเป็นอุปสรรคของเราแล้วคนแบบนี้ก็มีเยอะนะคะเขาไม่ได้มาแข่งขันอะไรกับเราเลยแต่เราเนี่ยกลับมองว่าเขาเป็นอุปสรรคเราก็ทำลายชื่อเสียงเขาต้องการให้ชื่อเสียงเขาหายไปเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีในสังคมแล้วเขาถูกคนประณามมากๆเนี่ยตัวเองก็จะได้กลายเป็นคนเด่นขึ้นมาอันนี้คือมารในทางโลกมารในทางโลกก็คือขัดขวางความสุขของตัวเองกันล่ะค่ะแต่คำว่ามารในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ขัดขวางการทำความดีอย่างเราจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีมารเนี่ยมาขัดนะคะจะขัดขวางการทำความดีของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีต่างหากที่มันเป็นที่ตั้งของความสุขความดีค่ะเป็นที่ตั้งของความสุขถึงคุณจะคิดว่าลาภยศชื่อเสียงกิจยศต่างๆเนี่ยมันเป็นความสุขก็จริงแต่เมื่อคุณได้มาด้วยความที่มันไม่ถูกวิธีเนี่ยคุณก็จะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าวันนึงเนี่ยคุณสร้างความดีแล้วเนี่ยแล้วคุณได้พบกับความสุขความสุขนั้นจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนค่ะแท้ที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอสวัสดีวันแม่อีกทีนึงค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้แม่ทุกๆท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลค่ะคลื่นสาธุเรเดโอวัดท่าพญาจักคลื่นพุทธศาสนาแสธรรมรังสีคลื่นพุทธศาสนาวัดนาล้อมคลื่นพุทธศาสนาวัดดงไม้งามค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ